กับข้อสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691นะครับติดต่อพวกเรา02-530-9698 SMS 182-7772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นเพื่อนๆใน Facebook Live ด้วยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับคุณปีเตอร์พีนะครับคุณนัทอะไรนัทพัสนัทสนใจ e-coop แนะนำรุ่นไหนดีครับถ้า e-coop ก็ต้องซื้อตอนนี้ก็นะถ้าเราเป็น 7G นะใช่เริ่มต้นน่าจะเวิร์คที่สุดอยู่ที่งบประมาณแล้วกันคือ 5G ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดครับถ้างบไม่ถึงก็เอาแค่นั้นพอถ้ามีตังค์ล้าน5ล้าน6ก็5เกียร์ถ้ามีตังค์ล้านปลาย2ล้านต้นก็7เกียร์แล้วแต่ชอบถ้ามีตังค์2ล้านกว่าก็เปิดประทุนว่ากันไปแค่นั้นครับผม Civic FK ดีไหมครับช่วงล่างเป็นยังไงบ้างแนะนำหน่อยครับพี่เอกไม่ลองยังจริงๆแล้วแฮชแบ็กผมยังไม่ได้ขับเลยนะฮะแต่ฟังจากนักข่าวหลายๆท่านที่ไปลองมาเขาบอกว่าอารมณ์มันก็คล้ายๆกับตัว RS Sedan นะครับช่วงล่างมันจะเหมือนตัวซีดานแต่ว่าน่าจะไปใกล้กับตัว RS ครับใช่ครับช่วงล่างจะเฟิร์มกว่าฮะถ้าตามความเข้าใจผมนะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมซึ่งวันนี้จริงๆ e-coupe ราคามันก็ไม่แรงนะอารมณ์มันย้อนลงมาก็เท่ากับ300 CE สมัยก่อนล้าน5ครับผมนะฮะนะมาดู SUV กันฮะเขาบอกว่า Chevrolet Cruze ครับมีอาการเกียร์กระตุกซ่อมไม่หายทำไงต่อดีครับก็ซ่อมผิดที่นะฮะคือซ่อมแล้วมันต้องซ่อมแล้วมันต้องจบครับนะครับแปลว่าอันนี้ซ่อมไม่จบแล้วอู่นี่ไม่เก่งถ้าอู่เก่งๆก็ซ่อมจบครับเฮียปรึกษาเฮียโง่ด้วยฮะถ้าซ่อมไม่จบก็แปลว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไปซ่อมแล้วมันต้องจบเลยฮะใช่ไหมซ่อมเกียร์ซ่อมแล้วไม่ต้องกลับมาใช้ได้อย่างน้อยๆก็ต้อง 80-90% แหละครับเสียตังค์โอเวอร์ฮอลแล้วอ่ะถ้าซ่อมแล้วไม่จบนี่มันซ่อมยังไงอ่ะผมไม่เข้าใจคำว่าซ่อมของเขาแล้วต้องขยายความนิดนึงใช่เขาถามว่าลองติดต่อที่โง่เลยครับแบตเตอรี่รุ่นไหนดีขอคำแนะนำแบบน้ำหรือแบบแห้งอันไหนอึดกว่ากันจริงๆแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกความเหมาะสมในการใช้งานถ้าแบตเตอรี่อยู่ในห้องโดยสารเขาให้ใช้แบตเตอรี่แบบแห้งเพราะว่าไม่มีการระเหยของเจ้ากรดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบตที่อยู่ในห้องโดยสารหรือในสัมภาระท้ายก็ใช้แบตเตอรี่แบบน้ำแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่เขาเรียกว่าเป็นแบบฟรีเมนเทนแนนซ์ครับที่มันไม่ต้องเติมน้ำกลั่นแล้วรุ่นใหม่ๆเรียกแบบไฮบริดนะฮะแต่เขาเรียกว่าเป็นแบบฟรีเมนเทนแนนซ์น่ะคือไม่ต้องเติมน้ำกลั่นแล้วรุ่นใหม่ๆเนี่ยทั้งนั้นแหละยี่ห้อไหนมันก็เหมือนกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้ลูกนึงก็แต่เดี๋ยวนี้ต้องจริงๆผมว่ารัฐบาลควรจะไปมองราคาแบตเตอรี่เหมือนกันนะครับอยู่ๆจากลูกนึง 1,000-2,000 บาทมันกระโดดขึ้นมาเป็นลูก 4-5,000 บาทไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะว่ามันแพงอะไรแบตแห้งตัดไปเลยคงไม่มีความจำเป็นต้องซื้อแล้วบ้านเราไม่ควรจะเป็นเมืองร้อนจะขนาดนี้บวมไม่รู้จะบวมอะไรนักหนาแล้วในห้องโดยสารก็ความร้อนสูงใช้แบตเตอรี่แห้งเข้าไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็บวมแล้วเราก็ไม่มีความจำเป็นแบตเตอรี่ไอ้ฟรีเมนเทนแนนซ์เนี่ยผมว่าเวิร์กที่สุดแต่ว่าอยากให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนแบตเตอรี่มันลูก 1,000-2,000 บาทเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่ลูกหนึ่ง 5-6,000 บาท 8,000 บาทเอาอะไรมาขายแบตเตอรี่ฮะพี่เอกรู้สึกไหมแพงครับนะแพงเกินไปใช่ครับทำไมไม่เข้ามาควบคุมราคาแบตเตอรี่รถยนต์มั้งแล้วของพวกนี้เป็นของสิ้นเปลืองแล้วมันทำมาเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่รถยนต์อายุการใช้งานสั้นลงด้วยเมื่อก่อนเนี่ยแบตเตอรี่ลูกนึงใช้งานกัน 2-3 ปีเดี๋ยวนี้ปีกว่า2ปีพังแล้วอ่ะครับแล้วลูกนึงแพงกว่าเมื่อก่อนด้วยเมื่อก่อนลูกนึง 1,200 แอมป์ลูกนึง 2,500 บาทลูกบะเล้งเลยลูก10ล้อเลยครับเดี๋ยวนี้ลูกหนึ่ง 4-5,000 บาทบ้าไปแล้วแบตเตอรี่เอาอะไรมาทำไมเอาอะไรมากำหนดครับว่าอะไรมันคือทำไมมันต้องแพงขึ้นแบตเตอรี่รถจนคุณก็ผลิตเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรแตกต่างเทคโนโลยีมันไม่ได้ดีอะไรดีขึ้นไปกว่าเดิมในแบตเตอรี่มันไม่ได้มีอะไรที่มันจะวัสดุมันจะต้องแพงขึ้นหรือมันจะมีอะไรที่มันวิเศษวิโสไปกว่าเดิมเลยหรือมีทำไมมันเสียบแล้วไฟมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรเท่าเดิมก็ยังต้องใช้ไดชาร์จปั่นอยู่เหมือนเดิมแต่ทำไมมันแพงขึ้นหลายคนสังเกตมันผมไหมล่ะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีช็อคเหมือนกันนะถูกป่ะยิ่งรถญี่ปุ่นคันเล็กๆสมัยก่อนลูกนึง800 พันนึงเดี๋ยวนี้แบตเตอรี่แล้วกลายเป็นว่าเป็นช่องโหว่สำหรับธุรกิจนี้เหมือนกันนะกลายเป็นว่าแบตเตอรี่ไม่รับเทิร์นด้วยรับเทิร์นลูกละ300บ้าแล้วถูกป่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยร้านแบตเตอรี่ต้องรับเทิร์นนะฮะ
เพราะว่าเป็นขยะมีพิษแล้วคุณไม่รับเธอแล้วผมจะไปเอาไปทิ้งที่ไหนอะทำให้ประชาชนนั้นต้องเอาแบตเตอรี่ไปทิ้งในถังขยะในบ้านแล้วก็ให้รถกทมไปทิ้งที่ไหนอะก็ต้องเอาไปทิ้งในที่ทิ้งอีกเหรอใส่ถุงดำไปทิ้งเหรอขยะมีพิษทำไมคุณไม่เอาไปทิ้งให้มันถูกต้องอะเป็นความรับผิดชอบของอู่นะที่ทำประกอบอาชีพนี้คุณต้องไปทิ้งนะคุณต้องรับเทินให้เขานะเพื่อให้คุณต้องกำจัดขยะนี้ออกนะแล้วงั้นเด็กไม่รู้เรื่องเอาไปเล่นแล้วไอ้พวกที่เขาไม่รู้เรื่องเอาไปถอดเล่นทำไงอ่ะตายนะฮะน้ำกดกัดหน้าสาดหน้าเขาทำไงอ่ะครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณไม่รับเทินเพื่ออีกต่างหากรับเทินก็ไปกดเขาแหลกเลยคุณขายเขาลูกละ5,000คุณเทินเขาลูกละ300ค่าชาวบ้านที่ไหนใครเขาอยากจะเทินคุณอ่ะใช่ป่ะตายแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกหนึ่งครึ่งหมื่นโอ้โหเขาแกงจานละ100ไม่ไหวหรอกเนี่ยผมถามว่ามันไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่มันทำให้มีความรู้สึกว่าทำไมแบตเตอรี่มันต้องแพงขึ้นอ่ะถูกป่ะพี่ใช่ป่ะมันเอาอะไรมาทำให้มันแพงขึ้นขั้วมันไม่ได้โตไปกว่าเดิมเลยขั้วไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเดิมเสียบแล้วมันไม่ได้มีวิเศษไปกว่าเดิมไฟมันไม่ได้เรืองแสงขึ้นมากว่าเดิมไฟหน้ามันก็ไม่ได้สว่างไปกว่าเดิมมันก็ยังต้องใช้ไดชาร์จปั่นอยู่เหมือนเดิมแหละแต่แบตเตอรี่มันขึ้นมาเป็นลูกก็4,000-5,000 บาทจากลูก1,000กว่าบาท2,000บาทมันเอาอะไรมาแพงขึ้นแผ่นธาตุมันก็ไม่ได้ทำมาจากทองคำมันก็ทำมาจากสังกะสีเหมือนเดิมมันเอาอะไรมาแพงขึ้นก็ไม่รู้น้ำกดมันก็มาจากน้ำกั่นที่ผลิตออกมาเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ทำมาจากน้ำแร่ทองผ่านมาจากภูเขาเทือกเขาแอลจากที่ไหนเหมือนกันก็เหมือนเดิมแต่ทำไมมันแพงขึ้นน่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมอยากให้รัฐบาลเข้ามาตรวจสอบเหมือนกันนะว่าแบตเตอรี่ทำไมอยู่ๆมันแพงขึ้นระยะหลังๆเนี่ย3-4-5 ปีมาให้หลังเนี่ยจากลูก 1,000 กว่าบาท 2,000 เนี่ยทำไมอยู่ๆเดี๋ยวนี้มันแบตเตอรี่ลูกนึง 4-5,000 บาทแถมเทินแล้วเหลือลูกนึง300จากเคยเทินได้ลูกนึง 7-800 บาททำไมเดี๋ยวนี้ร้านแบตเตอรี่รับ300 300ใครเขาอยากเทินนะครับมันเหมือนกับเป็นการขู่กันชัดๆอ่ะถูกป่ะเอ้าแต่มันก็ต้องเทินเพราะไม่รู้จะเอาปัญญาเอาแบตเตอรี่กลับไปบ้านไม่รู้จะเก็บไว้ทำซากอะไรที่บ้านเหมือนกันน่ะถูกป่ะแล้วไอ้พวกนี้มันคือขยะมีพิษไม่รู้จะไปทิ้งไหนเหมือนกันเอาไปทิ้งให้มันเป็นให้มันเป็นขยะมีพิษมลพิษแถวบ้านอีกแล้วจะเอาไปโยนทิ้งถังขยะให้รถขยะมาเก็บไปไม่รู้อีโนอีเน่เด็กเอาไปเล่นเอามาเทน้ำรวมกันแล้วหรือถ้าเอาไปคนไม่รู้เอาไปโยนใส่ในแหล่งน้ำแล้วถ้ามันรั่วแตกซึมขึ้นมาเนี่ยลงไปในแม่น้ำลำคลองไม่ตายกันหมดเลยครับน้ำกดทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะครับเพราะนั้นฝากหน่อยอะเรื่องนี้จริงๆนะหรือว่าเฟซบุ๊กไลฟ์เหมือนกันช่วยกระจายเรื่องนี้บางทีผมว่าเราไม่สังเกตกันเหรอผมสังเกตนะเพราะผมเป็นมนุษย์ที่ผมเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยมากเลยแล้วแบตเตอรี่คุณภาพมันห่วยลงทุกวันด้วยเดี๋ยวนี้ผมว่ามันเป็นช่องโหว่สำหรับนักธุรกิจที่เขาทำแบตเตอรี่กันนะร้านแบตเตอรี่มันรวยเอารวยเอาชั่วโมงนี้สังเกตปะร้านแบตไดนาโมเปิดกันใหญ่เลยเพราะมันขายของเกินราคากันอยู่ชั่วโมงนี้ขอบ่นแค่นี้ครับวันนี้ทิ้งท้ายรายการเท่านี้ฝากหน่อยเป็นกระบอกเสียงนิดนึงนะครับวันนี้เราสามคนหมดเวลาฝากหน่อยนะครับทั้ง Facebook ไลฟ์ทั้งคนดูทางบ้านเนี่ยช่วยกันนิดนึงผมอะเริ่มสังเกตมาจากเรื่องนี้เหมือนกันนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ